ไล่สดเลยไล่ถ่ายเลยตอนนี้มิดหลังคานี่เนี่ยนี่แหละครับภาพถ่ายตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานของบ้านนาเหลืองในหมู่ที่1ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำห้วยนาเหลืองนะครับหลากน้ำป่าไหลหลากมาท่วมอย่างไวน่าจะเป็นฝายของที่บ้านนาเหลืองหมู่ขวาหมู่ที่4อำเภอภูเพียงเขาบอกว่าฝายเนี่ยแตกหรืออะไรนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้น้ำที่บ้านหมู่1นี่เริ่มลดแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานนะครับน้ำหมู่1นี่ลดแล้วก็ได้รับผลกระทบน่าจะไม่ต่ำกว่า50หลังคาเดือนน้ำนี่สูงไม่ต่ำกว่าเมตรนะครับใน